น้ำดำอร่อยอร่อยโอ้ยชอบที่นี่อ่ะที่นี่คือไร่ชาฉุยฟงนะคะเราจะสั่งอาหารตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเชลฟ์ชีสแล้วก็รอรับอาหารตรงนี้เดี๋ยวเราไปเลือกโต๊ะก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวอาหารจะเสร็จได้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เชียงรายนะคะอยู่ไร่ชาฉุยฟงนะคะมาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นก่อนนะใครมาเชียงรายอย่าพลาดเลยเรื่องจริงคือขับออกมาจากเมืองประมาณ40นาทีเนาะแต่คือสวยมากเลยอ่ะแบบดีมากอากาศดีอากาศดีมากแล้วก็วิวดีที่นั่งดีคือมันเป็นที่ที่ธรรมชาติสวยและสถาปัตยกรรมสวยอ่ะฉันมันได้มากเลยทุกคนมันสวยมากจริงๆก่อนที่เราจะไปอีกทริปนึงก่อนที่เราจะไปร้านอีกร้านนึงตอนเย็นนี้คือชาบูถัดยักษ์นะเรามาสวยๆกันก่อนเอานั่งกลางแดดไปเลยสิคะกินเลยใบชากินได้ปะกินได้กินได้มั้งได้มันเป็นแบบใบชาแคบหมูกินได้เนาะเป็นแคบหมูวีแกนก็คือมาไล่ชาจะกินแคบหมูก่อนอืมอร่อยนะใช้ได้เลยวันนี้สั่งอะไรไปคะข้าวผัดไส้อั่วเช้าเช้านี่ต้องหนักหนักและตอนเย็นที่หนักกว่าข้าวอะมันแบบแห้งๆอืมมันอร่อยชีสเค้กชีสเค้กจริงๆไม่ใช่อืมเข้มข้นอืมมันเป็นชาเขียวประมาณชาป่ะอัพเบิ้ลอืมก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินกันตอนเย็นแล้วก็มาเที่ยวแบบคนที่เขาคนอื่นเขาเที่ยวกันบ้างอะครับมาเชียงรายทั้งทีก็เที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวกันบ้างอย่ามัวแต่กินใช่เราก็เลยมาที่นี่ค่ะฟันล่องขุนสวยมากนี่เปลี่ยนชุดนะเปลี่ยนชุดตั้งใจเปลี่ยนชุดเพราะว่าจะมาถ่ายรูปอยากเป็นนักท่องเที่ยวบ้างไงเดี๋ยวเก็บภาพอินเสิร์ตให้เพื่อนๆดูมื้ออาหารจะได้อร่อยขึ้นเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศการกินแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บทั้งหมดแล้วก็ได้เวลากินแล้วใช่เฮ้ยปลาหลับหรอเฮ้ยปลาปลอมหรือปลาจริงปลาปลอมปลาจริงเห็นไหมน้องยังไหวไหวแต่ว่าน้องหลับแค่ตัวเดียวปะไม่ใช่มันไม่ร้อนหรอมันร้อนไงมันเลยหลับอ้าวหรอหรือเปล่าวะทำไมมันไม่กลางลมทำไมมันไม่กลางลมในที่สุดก็ถึงเวลาอาหารเย็นกิจกรรมวันนี้แน่นมากเลยนะคะก็คือเหนื่อยมากก็ต้องมาหาของกินอร่อยๆกันที่เชียงรายนะจ๊ะอันนี้เป็นร้านชาบูที่โมไม่เคยมาเหมือนกันแต่ว่าน้องในทีมที่เป็นเด็กฝึกงานเขาบอกว่าต้องมาร้านนี้ครับพี่โมร้านนี้นะครับพี่โมมันชื่อว่าร้านชาบูลูกดกจุดพิเศษของเขาก็คือจะเป็นชาบูเนื้อถาดยักษ์มากๆเลยครับราคาเพียง199มีทั้งหมูแล้วก็เนื้อฟังแล้วเราก็รู้สึกว่ามันต้องลองมาดูต้องโดมว่ามันเป็นยังไงมีปิ้งย่างแล้วก็มีชาบูด้วยนะครับเราไปดูกันว่ามันยังไงสวัสดีค่ะสามพี่ค่ะนี่โต๊ะนี้ลอยหิวมากอ่ะอันนี้พูดจริงๆว่าหิวมากเพราะว่าทำกิจกรรมเยอะมากสวัสดีค่ะที่ร้านจะเป็นหมูกับเนื้อนะคะจะเป็นถาดเล็กข้างใหญ่สามารถสั่งเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะคะขอเนื้อถาดใหญ่ขอหมูถาดใหญ่ค่ะเป็นใหญ่ทั้งสองเลยนะคะใหญ่ทั้งสองค่ะได้เลยได้ค่ะแล้วหมูสไลด์เนื้อสไลด์มีส่วนไหนบ้างคะมีส่วนของสันคอส่วนนอกแล้วก็สามขาค่ะส่วนเนื้อจะเป็นริบอายแล้วก็เนื้อลายค่ะริบอายกับเนื้อลายโอเคค่ะเอาทุกอย่างเลยค่ะผสมมาในถาดใหญ่สองถาดได้เลยครับขอบคุณค่ะได้อ๋อนี่เราต้องใส่ถุงมือมาตักอาหารตรงกลางด้วยนะคะก่อนสั่งอย่าเพิ่งบูความดูไซส์ถาดก่อนอันนี้คือนี่คือหมูใหญ่ถาดใหญ่ใช่ค่ะหมดไหมหมดเรากินกัน3คนไงหมดอยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นเอาหมูถาดใหญ่ถาดหนึ่งแล้วก็เนื้อถาดใหญ่ถาดหนึ่งจัดไปแต่ว่ามันมีแบบเป็นเนื้อหมักอันนี้หมูหมักมีตับมีปลาดอลลี่อันนี้น่ากินมากเอ็นข้อไก่ทอดกับไก่ทอดโอ้โหเอ็นนี่ดูเสียงทอด
หมดอันนี้หมดแน่นอนโอ้โหแล้วก็ไก่ทอดฉ่ำๆน้ำจิ้มดูดีมากอันนี้ถ้ายังกินยังอร่อยอยู่เลยเพราะว่ายังร้อนๆหิวมากแล้วน้ำจิ้มเขานะคะก็จะมีซีฟู้ด1สุกี้1แล้วอันนี้อะไรอ่ะ3รสค่ะ3รสแล้วที่เชียงรายนะถ้าแย่มากแล้วแบบมันมีทั้งเนื้อริบอายแล้วก็เนื้อน่องลายอ่ะส่วนหมูก็แบบรักกินมากวุ่นวายเวอร์แต่ขอชิมไก่ทอดก่อนแค่เข้าปากโอ้โหบอกเลยว่าบอกเลยว่าหิวมากขอชิมน้ำจิ้มก่อนกินน้ำจิ้มสุกี้อืมอร่อยไอ้น้ำจิ้มสามรสอืมเป็นไงสามรสอร่อยอร่อยใช่อืมจิ้มปูดก็อร่อยอืมแกจะกินแบบไหนก่อนผัดก่อนเนื้อผัดเลยค่ะไม่งั้นฉันจุ่มก่อนโอเคขอบใจอยากชิมไงว่าแบบมันไม่ได้เปิดเย้อืมน้ำดำอร่อยอร่อยเราช้อนหนักคุ้มสุดมากเลยอันนี้เนื้อลายอร่อยมากไม่เคยเห็นเนื้อน่องลายที่มันแบบชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่แบบนี้เลยคือมันมีความแบบกรุบกรุบนี่ครับชาบูมะรวมชาบูมะรวมแกมันอร่อยไม่ต้องจิ้มยังอร่อยแล้วนี่น่ากินมากน่ากินสุดๆเป็นหอมมากหอมมากหอมมากไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มอะน้ำซุปอร่อยเนื้อนุ่มแล้วก็มีความกรุบของแบบเอ็นนี่เราจะทำเนื้อผัดเนื้อแล้วนะใส่เนื้อลงไปก่อนอุ้ยหอมมากขออนุญาตนะครับแม่ค้าขอเติมแม่ค้าใส่เนยเพิ่มไม่ดีนะคะจัดไปอืมมีชื่อเมนูไหมเนื้อคั่วเนยไข่คนโอ้โหโอ้ oh my god มาครับโอ้โห oh, น่ากินมากจ้วงน้ำจิ้มด้วยกันป่ะครับ ATK มาแล้วเรียบร้อยทุกวันตลอดเวลาโอ้มาช้อนช้อนสวยเป็นไงอร่อยเนื้อละลายไข่แบบนัวหอมเนยอร่อยมากอร่อยมากดีมากถาดเดียวไม่พอกินได้คนละถาดเลยเพราะว่าเนื้อเขาสไลด์ไม่ได้หนามากเนื้อเขาทำสไลด์กินคนละถาดปะไม่ลองเลยจบนะจบแล้วเมนูต่อไปที่เราจะอะไรใส่ลงไปครับมันหมูก่อนมันหมูแล้วเราก็จะขออนุญาตยืนก่อนโอ้โหดูน้องหดน้องหดหนึ่งสองตายตรงนี้วิแกต้องรีบกินนะเดี๋ยวมันไหม เป็นไงเป็นไงอย่าไปกินทีละชิ้นดิพี่สามชิ้นเลย กรอบ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 เลยอ่ะอันนี้กินอ่ะน้ำจิ้มสามรสอร่อยสุดว่ะสามรสอุ้ยปกติอ่ะจะชอบกินปิ้งย่างแต่วันเนี้ยชอบกินชาบูชอบชาบูน้ำดำเขาเด็ดมากเนี่ยซุปดำอะไรซุปดำมันหอมมากอ่ะทีนี้เห็ดก็จะมีกลิ่นเนื้อลองจิ้มซีฟู้ดดูปะโอเคคิดว่ามันน่าเอาแท้ๆเลยอ่ะสุดเลยนะวันนี้แกต้องกินว่ะแล้วเดี๋ยวถ่ายตรงนี้จริงๆแกต้องกินโอเคถ้าแกไม่กินอ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องโอเคอ
ครับมองนี่ชาไปเลยแม่ฮะอุ้ยอันนี้น่ากินมากอันนี้น่ากินอันนี้อะไรอ่ะข้าวเหนียวเปียกลำไยอุ้ยยังควันละร้อนอยู่เลยอ่ะน่ากินมากอันนี้อะไรอ่ะฟักทองบวชฟักทองยังบวชอุ้ยถ้าใครเป็นคนกินขนมไทยมีนี่ด้วยนะคะน้ำแข็งใสอุ้ยจริงก็น่ากินนะเนี่ยเอาอะไรดีอ่ะตักข้าวเหนียวเปียกร้านโบด้วยไอติมเดี๋ยวตักให้เอามะพร้าวเยอะๆป่ะเอามะพร้าวกับข้าวโพดเยอะๆไม่เอาเผือกกะทิเลยนี่แล้วโบด้วยนะครับโบด้วยไอติมช็อกโกแลตค่ะเข้ากันยังไงมันไม่ได้มันต้องกินไอติมกะทิอ้าวเหรอแล้วก็กินขนมกันอร่อยอร่อยเลยปะข้าวเหนียวเปียกอร่อยกินกับไอติมอร่อยมากพี่พูดจริงอร่อยปะอร่อยเหมือนขายในร้านเลยหอมกะทิเป็นไงไหนมาสรุปเป็นซีอร่อยไหมอร่อยน้ำจิ้มอะไรอร่อยสุดตอบพร้อมกันเนื้อ 2-3 รสระดับ2 4ฟูดเนื้ออันไหนอร่อยสุดเนื้อ 2-3 น่องลายปิ้งย่างหรือชาบูเนื้อ 2-3 ชาบูน้ำดำหรือน้ำใสเนื้อ 2-3 น้ำดำพวกเราวันนี้เป็นวันแรกคลิปแรกใน1ปีที่เราโหวตมาแล้วมันเป็นครั้งแรกที่มันตรงกันหมดมันอร่อยเหมือนกินในห้างจริงๆแต่ราคา199ราคาดีมากไม่จำกัดเวลาดีมากถ้าอยู่ที่กรุงเทพบอกเลยว่าโมให้ราคาอยู่ที่ประมาณแบบ499แต่เมื่อกี้คุยกับเจ้าของร้านเขามีเหตุผลมาแชร์ทุกคนฟังสั้นๆแป๊บเดียวที่กรุงเทพไม่ทำชาบูถาดยักษ์เพราะว่าพื้นที่ร้านของกรุงเทพมันเล็กกว่านี้ทำให้โต๊ะมันไม่ใหญ่พอที่จะวางถาดยักษ์ได้เวลาเสิร์ฟบุฟเฟ่ที่กรุงเทพเลยต้องเสิร์ฟที่เป็นแบบจานเล็กๆหน่อยไม่งั้นไม่มีที่วางซึ่งเมกเซนบ้างเมกเซนเพราะว่าค่าที่ที่กรุงเทพอ่ะมันแพงก็ทำให้พื้นที่ของร้านอาหารมีปริมาณโต๊ะที่คุ้มที่สุดก็เลยเป็นเหตุผลที่ไม่มีชาบูถาดยักษ์ก็เลยอ้อนวอนไปถึงใครที่รวยมากๆจริงๆอยากจะแบบเปิดร้านชาบูขนาด1ไร่ก็ทำถาดยักษ์เลยค่ะจะให้บางๆก็เดี๋ยวเราไปรีวิวจบแล้วเพื่อนๆเกือบ 20% แล้วภายใน1เดือนพี่ยังไม่1เดือนเลยภายใน1เดือนภูมิใจในตัวเองเหลือเกินขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะคะแล้วก็ไว้มาเดินทางตามหาความอร่อยกันเดี๋ยวเรากลับกรุงเทพแล้วป่ะบ๊ายบาย